สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีการใช้โปรแกรม PE Design Version 10เบื้องต้นนะครับก่อนอื่นเรามารู้จักกันก่อนนะครับว่าโปรแกรมนั้นมีส่วนประกอบอะไรบ้างนะครับในด้านบนนะครับจะสังเกตว่าจะมีเมนูคำสั่งอยู่นะครับ4ลักษณะคือปุ่ม Home นะครับปุ่ม Image ปุ่ม View ปุ่ม Scan นะครับปุ่มคำสั่งพวกนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องลงมือในการคลิกออกคำสั่งเองนะครับส่วนที่2มาดูกันก่อนนะครับส่วนนี้เรียกว่าเป็นส่วนเครื่องมือนะครับจะมีอยู่6ส่วนได้แก่ส่วนการเลือกนะครับส่วนการคัดลอกส่วนเครื่องมือที่ใช้ในการวาดส่วนการนําเข้าข้อมูลรูปภาพต่างๆส่วนการแก้ไขส่วนการตัดและการเย็บแล้วก็เป็นเรื่องของการส่งไฟล์นะครับอันนี้ส่วนที่2ส่วนที่3จะเป็นเรื่องของหน่วยสนับสนุนนะครับจะมีเรื่องของการนําเข้าไฟล์ที่เป็นไฟล์สําเร็จรูปนะครับเรื่องของการเลือกสีเรื่องของการตั้งค่าลักษณะพิเศษแล้วก็เรื่องของตัวหนังสือนะครับพวกนี้จะเป็นเมนูพื้นฐานที่ใช้กับโปรแกรม PE Design 10ในเบื้องต้นนะครับหลังจากที่เราทราบการทำงานเบื้องต้นของโปรแกรม PE Design 10นะครับวันนี้เราจะมาลองฝึกวาดรูปทรงง่ายๆดูก่อนนะครับอันนี้จะวาดในรูปทรงของดอกไม้กับกระถางนะครับเครื่องมือที่ใช้ง่ายๆเลยนะครับวันนี้เราจะใช้เครื่องมือในส่วนของ Shape Tool ทั้งหมดเลยนะครับตรงนี้นะครับ Shape Tool เริ่มตั้งแต่การวาดดอกไม้นะครับการวาดเกสรในวงกลมการวาดก้านด้วยเรื่องของเส้นตรงนะครับการวาดกระถางโดยใช้ห้าเหลี่ยมแล้วก็สุดท้ายการวาดใบไม้นะครับเริ่มต้นเนี่ยเราวาดดอกไม้ก่อนนะครับเลือกตัวดอกไม้ปุ๊บกดชิปนะครับเพื่อให้เกิดแกนสมมาตรนะครับปล่อยมือที่วาดก่อนนะครับปล่อยเมาส์ก่อนนั่นเองนะครับได้รูปออกมาขึ้นมาละหลังจากนั้นให้เราเปลี่ยนสีนะครับตามที่เราชอบอาจจะเอาสีเหลืองคลิกตรงคัลเลอร์ตรงนี้นะครับต่อมานะครับให้เราใช้รูปทรงวงกลมเพื่อจะวาดตัวเกสรนะครับกดชิปที่คีย์บอร์ดเหมือนเดิมนะครับปล่อยมือเมาส์ก่อนแล้วค่อยปล่อยมือที่คีย์บอร์ดนะครับเลือกสีเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวจะได้ตัวดอกละตัวก้านนะครับใช้เครื่องมือเชฟเหมือนเดิมเลยนะครับแต่เปลี่ยนเครื่องมือมาเป็นเครื่องมือวาดเส้นตรงนะครับกดชิปนะครับลากเส้นขึ้นมาแต่มันคลิกเพื่อจบชิปงานนะครับทีนี้เขายังไม่เกิดเส้นขึ้นมานะครับเพราะว่ามันไม่เกิดการเลือกฝีเข็มเลือกฝีเข็มได้โดยกดสามเหลี่ยมข้างล่างนะครับปุ๊บเลือกสเต็มสติ๊กนะครับรายการขึ้นมาแล้วนะครับหลังจากนั้นเราจะวาดในส่วนของกระถางดอกไม้ใช้เชฟทูลเหมือนเดิมนะครับเราก็เลือกในส่วนของรูปทรงห้าเหลี่ยมเพื่อจะวาดกระถางกดปุ่มชิปเพื่อให้เกิดการสมมาตรนะครับนี่สังเกตว่าเราวาดตัวเชฟขึ้นมาเนี่ยจะมีทั้งพื้นแล้วก็ขอบซึ่งขอบจะเป็นสีน้ำตาลพื้นเป็นสีชมพูนะครับทีนี้เราไม่อยากได้ขอบก็ให้ทำการปิดขอบโดยคลิกที่ปุ่มสามเหลี่ยมนะครับแล้วเลือก Not Saw เปลี่ยนสีพื้นนะครับคลิกเหมือนเดิมจะสังเกตว่าตรงนี้กระถางยังเป็นรูปทรงห้าเหลี่ยมอยู่นะครับนี่ผมจะทำให้รูปทรงห้าเหลี่ยมเนี่ยกลายเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมนะครับใช้เครื่องมือในหมวดของ Select นะครับในส่วนของเครื่องมือตัวที่2เรียกว่า Select Point นะครับจิ้มเลือกก่อนนะครับทีนี้จะเห็นว่ารูปทรงห้าเหลี่ยมเนี่ยก็มีจุดอยู่ห้าจุดนะครับนี่ผมต้องการเปลี่ยนแปลงให้เป็นสี่เหลี่ยมผมก็จะเลือกจุดด้านบนนะครับแล้วคลิกขวากดปุ่ม delete นะครับเพื่อลบทีนี้จะเป็นกระถางลักษณะสี่เหลี่ยมละใช้เครื่องมือ select เหมือนเดิมนะครับเครื่องมือที่สำคัญมากเอาไว้ย้ายนะครับเวลามีปัญหากับทุกอย่างเนี่ยให้กลับมาเครื่องมือ select ก่อนนะครับขั้นตอนท้ายๆละเราจะวาดใบไม้นะครับเหมือนเดิมมาที่เชฟเลือกตัวเชฟใบไม้นะครับกดชิปนะครับเพื่อล็อกแกนสมมาตรนะครับปล่อยเมาส์ก่อนนะครับได้ใบไม้ปุ๊บเราสามารถเปลี่ยนสีได้นะครับสุดท้ายนะครับเราจะมีคำสั่งในการจะคัดลอกใบไม้เพื่อเราไม่ต้องการจะวาดใหม่นะครับให้เลือกตัวใบไม้ใบเดิมก่อนคลิกขวานะครับเลือกคำสั่ง duplicate นะครับหรือกด Ctrl D ในปุ่มคีย์บอร์ดเราจะได้ใบไม้อีกใบหนึ่งนะครับทีนี้ใบไม้มันต้องกลับด้านอยู่ฝั่งนู้นนะครับมีคำสั่งเพิ่มเติมนะครับตัวสุดท้ายเราคลิกขวานะครับเลือกคำสั่งฟลิปหรือว่ากลับด้านนะครับในแนวซิมทอลนะครับในแนวนอนคลิกปุ๊บ
มันมาจากกลับด้านนี่เราก็ลากเป็นไม้หวานนะครับเท่านี้เราก็จะวาดรูปทรงดอกไม้ก็ตัวกระถางเนี่ยโดยใช้เครื่องมือเชฟอย่างง่ายได้นะครับไว้ติดตามคลิปต่อไปกันนะครับ